สวัสดีครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วผมอธิบายไปแล้วว่าทำไม1บวก1เท่ากับ2ส่วนในคลิปนี้ก็จะมาอธิบายต่อนะครับว่าทำไม 5a บวก a เท่ากับ 6a ซึ่งเป็นคำถามที่คุณครูส่งมาเหมือนกันนะครับว่าเวลาบวกพหุนามเนี่ยกำลังมองตรงนี้เป็นพหุนามอยู่นะครับว่าเวลาบวกพหุนามทำไมถึงเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันนะมีเหตุผลอะไรไหมนะครับเพราะว่าในหนังสือก็อาจจะบอกแค่ว่าให้เอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันเนี่ยดังนั้นหนึ่งตัวอื่นด้วยนะพหุนามตัวอื่นเนี่ยพวกอย่างเช่น 5a บวก 7a ก็เอาสัมประสิทธิ์บวกกันเป็น 12a เนี่ยอันนั้นมันมีเหตุผลอะไรยังไงนะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหตุผลอันนั้นนะว่าทำไมเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันนะครับแล้วก็อันนี้เนื้อหาก็เหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบจำนวนในเชิงทฤษฎีนะครับซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับระดับมัธยมเป็นต้นไปแล้วก็อาจจะใช้สอนเฉพาะนักเรียนที่สนใจจริงๆนะครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยท่องหรือจำไว้แค่ว่าเวลาพหุนามบวกลบกันเนี่ยเอาสัมประสิทธิ์มาบวกลบกันจริงๆก็เพียงพอแล้วนะครับคราวนี้มาดูเหตุผลเลยแล้วกันนะครับที่จริงก็คือถ้าตอบแบบสั้นๆห้วนๆเลยนะรวบยอดทีเดียวเลยก็คือมันเป็นนิยามการบวกลบพหุนามนะครับคราวนี้ผมเว้นที่ว่างไว้ตั้งเยอะนะจะบอกว่านักคณิตศาสตร์ไม่ได้แบบอยู่ๆมาตอบหรือว่าสร้างนิยามมาแบบสั้นๆห้วนๆไม่มีเหตุผลไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่จริงมีเหตุผลประกอบมีเบื้องหลังมีเรียกว่า motivation ประกอบนะว่าทำไมถึงเอาสัมประสิทธิ์ของพหุนามมาบวกลบกันนะถ้าจะอธิบายเหตุผลก็คือให้นึกย้อนไปถึงสมัยเด็กๆที่เราเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารในระบบจำนวนนับจำนวนเต็มจำนวนจริงธรรมดาเนี่ยแหละนะครับเช่นแบบง่ายก่อนนะครับ5คูณ2แล้วกันนะครับตามนิยามมันหมายถึง2บวกกัน5ตัวนะครับอย่างนี้หรือว่าถ้า6คูณ8นะครับก็คือหมายถึง8บวกกัน6ตัวนะครับ3 4 5 6อ่ะอย่างนี้ดังนั้น5คูณ a เราก็มองได้นะ5คูณ a เนี่ยอีกรอบนะครับว่า5คูณ2ก็คือเอา2บวกกัน5ตัว6คูณ8ก็คือเอา8บวกกัน6ตัว5คูณ a ก็คือเอา a บวกกัน5ตัวแค่นั้นเองนะก็เป็น a บวก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  a ตอนนั้นเวลาเราพูดถึง 5a บวก a นะ 5a ก็คือ a บวกกัน5ตัวนะ1 2 3 4 5นะครับส่วน a อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็ลอกมาเฉยนะตรงนี้ดังนั้นผลลัพธ์คืออะไรก็คือเราก็มองตามนิยามได้อีกอยู่ดีนะว่าอันนี้ 5a คือ a บวกกัน5ตัวและ a ตรงนี้ลอกมาเนี่ยพอบวกกันเรียบร้อยเนี่ยมันก็คือมี a บวกกัน6ตัว a บวกกัน6ตัวก็คือ6คูณ a ดังนั้น 5a บวก a ก็คือ 6a ก็แค่นั้นเองนะครับซึ่งแบบนี้ก็คือเราก็ทำแบบอื่นๆได้ด้วยเนาะอย่างเช่นว่าสมมติผมเปลี่ยนจาก5a บวก a เนี่ยเป็น 4a บวก 7a เนี่ยเรามองแบบเดิมได้นะตามนิยามการคูณเลย 4a ก็คืออะไร a บวกกัน4ตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ 7a ก็คือ a บวกกัน7ตัวนะครับอย่างงี้3ขี้เกียจเขียนแล้วนะเอาเป็นว่าตรงเนี้ย 7a คือมี a ตรงเนี้ย7ตัวนะครับแล้วก็อันนี้มี a โผล่มา4ตัวนะครับดังนั้นเวลาบวกกันเนี่ยมันก็คิดแบบเดิมอ่ะนะว่าอันนี้นะครับมี a โผล่มา4ตัวนะครับอันนี้มี a 7ตัวเนี่ยพอเอามาบวกกันรวมกันหมดเนี่ยนะครับมันจะมี a กี่ตัวมันก็คือเอา4บวก7ธรรมดานะก็มีทั้งหมด11ตัวนะครับ a บวกกัน11ตัวก็คือ 11a มันก็จะตรงกับที่ผมบอกเนี่ยว่าถ้าตอบแบบสั้นๆห้วนนะแบบรวบยอดทีเดียวเลยเนี่ยว่าการบวกลบพหุนามก็คือเอาสัมประสิทธิ์มาบวกลบกันนั่นแหละนะซึ่งมันก็ตรงเนี่ยเพราะว่าเนี่ยนะครับ4บวก7เป็น11คราวนี้ถ้าเกิดเป็นลบกันล่ะเช่นอย่างเงี้ยเอา 5a เหมือนเดิมนะ 5a แล้วก็ลบ 2a เงี้ยมันคืออะไรคือ 5a มันก็คือ a บวกกัน5ตัวอยู่ดีแหละนะครับ1 2 3 4 5นะแล้วก็ลบเนี่ยมันคือการหักออกนะก็เขียนลบไปก่อนแล้วกันนะส่วน 2a ก็คือ a บวกกัน2ตัวอันนี้มันเหมือนกับบอกว่ามีเนี่ยสมมติโจทย์แบบสมัยเด็กๆเลยเนาะตอนแรกมี a อยู่ในมือ5ตัวเนี่ยแล้วก็โดนหักออกไป2ตัวเนี่ยนะครับมันจะเหลือ a กี่ตัวมันก็คือเหลือ a 3ตัวนะครับพอเหลือ a บวกกัน3ตัวก็คือ3คูณ a นั่นเองนะครับดังนั้นก็ยังแบบเดิมอยู่ดีเนี่ยว่าเราเอาสัมประสิทธิ์มาลบกันเพราะอะไรก็มี a 5ตัวไงแล้วก็หักออกไป2ตัวมันเหลือกี่ตัวก็คือ5ลบ2ก็ 3a นะครับแม้ว่าจะมีหลายตัวเราก็ยังคิดแบบเดิมได้นะเช่น 5a แล้วก็บวก 3b อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลบ 2a เหมือนเดิมแล้วกันนะแล้วก็บวก 6b นะครับ
มันก็จะเป็นโจทย์สมัยประถมอยู่ดีนะตรงที่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าแล้วกันเนาะที่เริ่มไม่พอมันก็ยังเป็นโจทย์สมัยประถมได้อยู่ดีตรงที่ว่าอันเนี้ยแสดงว่าเรามี A อยู่5ตัวนะครับ1 2 3 4 5ต่อมาบวก 3B ก็คือว่าเราได้ B มาอีก3ตัวนะครับอย่างนี้ต่อมาลบไป 2A ก็คือหมายถึงว่าเราหัก A ออกไป2ตัวไงใช่ไหมแล้วก็พอบวก 6B บวกก็คือเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราก็บวก B เพิ่มเข้าไปอีก6ตัวนะครับอย่างนี้6ตัว3ตัวดังนั้นผลลัพธ์คืออะไรล่ะก็คือมันก็จะตรงกับนิยามที่ผมบอกแบบสั้นๆห้วนๆอยู่ดีตรงที่ว่าเวลามีพหุนามบวกลบกันเอาสัมประสิทธิ์มาบวกลบกันเนี่ยอันนี้มันเหมือนบอกว่ามี A 5ตัวแล้วก็หัก A ออกไป2ตัวเหลือกี่ตัวล่ะก็เหลือ 3A นะถูกไหมมี A เหลือ3ตัวคือ 3A เช่นเดียวกันเนี่ยมันตอนแรกเราได้ B มา3ตัวเนี่ยแล้วก็ตอนหลังได้เพิ่มมาอีก6ตัวถามว่าพอเสร็จเรียบร้อยรวมกันเสร็จจะมีกี่ตัวก็เนี่ยเอา3บวก6ธรรมดาแล้วก็มี9ตัวมันก็เลยเป็น 9B นะครับแค่นั้นเองก็จบตามนี้นะคราวนี้เนี่ยมันจะเริ่มไม่ make sense แล้วนะตรงที่อันนี้คือคำอธิบายเบื้องต้นเฉยๆเนาะมันจะเริ่มไม่ make sense แล้วว่าถ้าเกิดผมไปเขียนเนี่ยว่าสแควร์รูท 2A อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สแควร์รูท 3B ลบสแควร์รูทเอา A อย่างเดียวไปก่อนนะโทษครับสแควร์รูท 3A นะครับแล้วก็ลบสแควร์รูท 5A อย่างเงี้ยนะครับผมคงไม่สามารถบอกได้แล้วว่าอ๋อสแควร์รูท 2A ก็คือ A บวกกันอยู่สแควร์รูท 2ตัวเงี้ยมันเริ่มไม่ make sense นะแล้วก็ไอ้สแควร์รูท 3A สแควร์รูท 5A เหมือนกันนะอันเนี้ยเริ่มไม่ make sense ละว่าถ้าผมจะไปอธิบายแบบเดิมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แต่คราวนี้เราอธิบายแบบไหนได้นะครับก็คือในระดับมัธยมเนี่ยยังไงพวกตัวแปรพวกเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแปรเนี่ยเดี๋ยวนะขอเขียนอีกรอบนะครับถึงแม้ว่าเวลาบอกเป็นบวกลบพหุนามเนี่ยเอ็มเป็นตัวแปรของพหุนามเนี่ยที่จริงสุดท้ายเราก็นึกถึงอยู่ดีนะเพราะเราเรียนอยู่ในระบบจำนวนจริงเนี่ยตัวแปรถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแปรแต่เราก็จะเรียกว่าตัวแปรจริงนะก็คือ real variable นะครับซึ่งอธิบายแบบง่ายๆก็คือถึงแม้ว่า A จะเป็นตัวแปรแต่เรารู้ว่า A เป็นตัวแปรที่แทนจำนวนจริงสักอย่างหนึ่งแต่เราแค่ไม่ได้รู้เฉยๆว่าจำนวนจริงอะไรนะครับอันนั้นเรียกว่า real variable หรือถึงแม้ว่าจะเรียนในระดับม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยมันอาจจะมีคำว่าจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันก็ถ้ามีตัวแปรพวก x y z อะไรพวกนั้นนะเราก็อาจจะมองเป็น complex variable ก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะบอกเป็นตัวแปรแต่ว่าเป็นตัวแปรที่แทนจำนวนเชิงซ้อนอะไรบางอย่างแต่แค่ไม่ได้ระบุเฉยๆว่าจำนวนเชิงซ้อนอะไรนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็มองว่าอ๋อจริงๆเรายังอยู่ในระบบจำนวนจริงหรือว่าระบบจำนวนเชิงซ้อนแล้วในระบบจำนวนจริงหรือระบบจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสมบัติการแจกแจงนะครับสมบัติขอเขียนก่อนนะสมบัติการแจกแจงนะครับภาษาอังกฤษก็ distributive law นะครับหรือ law หรือ rule ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าอยากเรียกอะไรหรือพูดอีกแบบก็คือเป็นสัจพจน์นะครับของระบบจำนวนจริงหรือถ้าอยู่ในจำนวนเชิงซ้อนก็บอกว่าสัจพจน์ของระบบจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยนะครับสัจพจน์ก็คือแอกเซียมนะแล้วแต่ว่า one of the axiom of อะไร real number system นะครับหรือว่าถ้าในจำนวนเชิงซ้อนก็ complex number system ก็แล้วแต่นะครับที่บอกว่าสมบัติการแจกแจงหรือสัจพจน์อันนึงของระบบจำนวนจริงเนี่ยที่ว่าคืออะไรเนี่ยที่เรียกว่าสมบัติการแจกแจงเนี่ยก็คือเขาบอกว่านะครับสำหรับนะx y z นะครับที่เป็นจำนวนจริงใดๆเนี่ยเวลา x คูณ y บวก z เนี่ยเป็นสัจพจน์หรือว่าสมบัติการแจกแจงที่ว่ามันจะเท่ากับ x คูณ y บวก x คูณ z แล้วก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ยังแจกแจงได้ออกมาเป็น y คูณ x บวก z คูณ x เ
คราวนี้ถ้าเกิดว่าผมเขียนจากขวามาซ้ายแล้วกันนะเอาใหม่เอาใหม่เขียนจากขวามาซ้ายก็คือหมายว่าถ้ามี yx บวก zx เนี่ยนะครับก็เขียนข้างขวาก่อนนะแล้วก็เขียนข้างซ้ายก็คือเสมือนว่าดึง x ออกมาได้แล้วเหลือ y บวก z พอถ้าเรานึกถึงว่าเรายังอยู่ในระบบจำนวนจริงนะครับหรือระบบจำนวนเชิงซ้อนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะนึกถึงสมบัติการแจกแจงข้อนี้นะครับข้อที่ผมเขียนตรงนี้นะครับว่าสำหรับ x y z ที่เป็นจริงใดๆเนี่ยเวลามันมี y x บวก z x เนี่ยให้ดึง x ออกไปได้แล้วเอา y บวก z นะครับดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยถึงแม้ว่าจะอธิบายแบบสมัยประถมไม่ make sense แล้วว่าสแควร์รูท2ตัวมันคืออะไร a บวกกันสแควร์รูท2ตัวเนี่ยไม่ make sense แต่ว่าเราใช้สมบัติการแจกแจงของจำนวนจริงอธิบายได้นะว่ามันมี a อย่างเงี้ยก็คือดึง a ออกไปได้นะครับอย่างนี้แล้วข้างในมันก็จะเหลือแค่สแควร์รูท2บวกสแควร์รูท3ลบสแควร์รูท5ซึ่งก็จะตรงกับนิยามที่ผมบอกสั้นๆนู่นแต่แรกว่าเวลาเอาคู่นามบวกลบกันเนี่ยก็คือเอาสมสิทธิ์มาบวกลบกันได้เลยเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับคราวนี้บางคนก็อาจจะสงสัยอีกว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในระบบจำนวนจริงระบบจำนวนเชิงซ้อนล่ะเนี่ยนะครับก็ถ้าแบบคิดแบบง่ายๆก็คือเหมือนเดิมก็จะกลับไปอันเริ่มต้นที่ผมบอกเนี่ยว่าโอเคถ้าเกิด a ที่ว่าเนี่ยตัวแปรของคู่นามที่ว่าเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเป็นตัวแปรจริงหรือตัวแปรเชิงซ้อนไม่ได้อยู่ในระบบจำนวนจริงระบบจำนวนเชิงซ้อนเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ตอบสั้นๆนู่นหัวหนีไปก็ได้นะครับว่ามันคือนิยามการบวกพหุนามอย่างหนึ่งนะว่าไอ้ตัวแปรของพหุนามตัวนั้นเนี่ยยังไม่ต้องสนใจก็ได้ว่าอยู่ในระบบจำนวนอะไรแต่การบวกลบพหุนามก็ยังคิดแบบเดิมก็คือเอาสัมประสิทธิ์มาบวกลบกันนะครับดังนั้นตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ผมเขียนมาทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่านะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นระบบจำนวนอื่นเนี่ยเราก็ยังพูดถึงตรงนี้ได้อยู่ดีสำหรับคนที่เรียนเพียวแมทโดยเฉพาะเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการพูดถึงว่า a อาจจะไม่ได้เป็นตัวแปรที่อยู่ในระบบจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเขาเรียกโดยทั่วไปนะใน abstract algebra หรือพีชคณิตนามธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในริงหรืออยู่ในฟิลเนี่ยคือในริงในฟิลเนี่ยนะครับมันก็คือมีสมบัติคล้ายๆระบบจำนวนจริงจำนวนเชิงซ้อนอยู่ดีแหละแล้วก็สมบัติข้อนึงในริงหรือในฟิลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสมบัติข้อนี้อยู่ดีนะครับแค่เปลี่ยนชื่อเนาะไม่ได้บอกว่าเป็นสัจพจน์ของระบบจำนวนจริงจำนวนเชิงซ้อนแล้วล่ะแต่ก็เป็นสมบัติการแจกแจงในระบบจำนวนแบบนั้นที่ว่าอยู่ในริงในฟิลเนี่ยนะครับว่ามันก็จะมีข้อแบบนี้อยู่ดีนะครับพอมีข้อแบบนี้ก็คือมันไอตรงสัมประสิทธิ์ตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรแล้วเนี่ยก็เป็นตัวในริงตัวในฟิลไปเนี่ยมันก็ยังทำแบบนี้ได้อยู่ดีนะครับแล้วข้อตรงนี้ก็ยังอธิบายในแบบเดิมได้อยู่ดีนะแม้ว่า a เนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงพวกจำนวนจริงจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยอยู่ในริงในฟิลอะไรก็ไม่รู้เนี่ย5คูณ a มันก็ยังนิยามแบบเดิมอยู่ดีว่าคือ a บวกกัน5ตัวดังนั้นไอ้ตรงไอ้ที่ผมอธิบายพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังใช้อธิบายได้ในระบบจำนวนแบบอื่นที่เป็นริงเป็นฟิลอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคดังนั้นก็น่าจะพอตอบคำถามได้นะครับผมไม่รู้ว่ามีคุณครูหรือนักเรียนที่สนใจจะมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรอีกนะครับแต่ว่าเขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วพอผมมีเวลาผมก็จะทำวิดีโอตอบเองนะครับสำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะตอบได้พอสมควรแล้วเนาะว่าทำไม 5a บวก a เท่ากับ 6a ตอบสั้นๆห้วนก็คือเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าดู motivation ก็คือแบบที่ผมอธิบายไปยาวๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ